บอกละคำให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจละคำหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตตนชุององค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองปกห่มหักษาอาศัทธาสาธุชนเท่าแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออนแอร์ออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปโดยท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องณัฐสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจีนะช่างเทคนิคผู้ช่วยกันดูแลสถานีทั้งหมดคือผู้ติดทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นจิตอาสาบ่ได้มีกะจังรางวัลแต่ประการใดแต่มีความตั้งใจที่จะอำนวยความสะดวกให้ครูบาอาจารย์ที่จัดรายการธรรมะให้ได้ทำหน้าที่ได้นำสาระดีๆมาแบ่งปันกับศรัทธาญาติโยมในทุกช่วงเวลาวันนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยได้รับผิดชอบดำเนินรายการเป็นวันเสาร์ที่17เป็นวันพระคืน8ค่ำเดือน5เหนือศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้ห้ำงานเรื่องของการฉลองสมโภชพระพุทธมงคลมุนีสี่เขตล่างเนาะพระเจ้าเศรษฐีหลวงวัดหมิ่งเมืองมูลซึ่งได้อูจากันมาทุกวันพระพิธีฉลองสมโภชพระพุทธหมิ่งมงคลมุนีสี่เขตล่างวัดหมิ่งเมืองมูลเนาะตั้งแต่วันเสร็จสิ้นบรมมวลแล้วศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุที่ได้เป็นกระบอกเสียงฮือกับครูบาอาจารย์ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตทำเพื่อมีสถานะบุญญาติโยมตั้งหลายแฟนรายการได้ไปร่วมกิจกรรมได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดหมิ่งเมืองมูลกัน
หมักงานหลายตาแน่นขนัดนะจำภัยบ่ได้สถาเยอะหมักวันนี้วันก่อนๆที่15ก็ไปฟังซอกันวันที่16ผักเหี่ยววันบางคนวันที่17ก็ไปกันต่อบางของมา 2-3 ครั้งบางของบางคนนอนแฮมแก่มมือ จ่วยงานอยู่พุ่นเดี๋ยวจะแจ้งเฮือทราบว่าภัยฟ้องได้รับรางวัลไปนอนจ่วยงานได้2คืนเนาะเอาสถาอีป่อยอีแม่ตั้งหลายพบปะกันวันนี้เป็นวันพระปาการสวดมนต์ทำวัดก่อนเนาะกราบพระพร้อมกันเลยเนอะกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการะนาสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภาคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทธโภคะวะติสวาคาโตภาคาวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆยายะปะติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปะติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสปุคะลาเอสาภาคะวะโตสาวกสังโฆอหุนายโยปหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสติ
พระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามีกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามีศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์กราบพระกันเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะได้นำสารธรรมเรื่องราวต่างๆมาสนทนามาอุจาการอันดับแรกก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตได้ฝากมาว่าโอ้ท่านอาจารย์มหาเย็นนี้ถ้าจัดรายการแจ้งบอกศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ไปร่วมกินห่วมตันหามกินใหญ่ตันหลวงเนาะกับวัดมิ่งเมืองมูลในการสมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีเคลางพระเจ้าตนหลวงนะพระเจ้าเศรษฐีหลวงซึ่งมีหน้าตักถึง8เมตรเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามสถาญาติโยมตั้งหลายเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะเรียกว่าพระเจ้าเศรษฐีหลวงพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีเคลางซึ่งสร้างโดยงบประมาณหลายสตังค์อยู่เหมือนกันเนอสถาญาติโยม2ล้าน5แสนบาทนะเจริญปอนอีแม่บ่ได้ยินแหมแล้วจ้าหนอมันเสียงมาดีละนั่นวิทยุนี่มาท่านวิทยุบัดนี้เสียงมันออกซั่วๆเซ่ๆกะเจ้าซั่วๆเซ่ๆเดี๋ยวจะบอกลูกเบากันนะจ้าอาจจะมีปัญหาช่วงนี้เนาะสถาญาติโยมได้ทราบว่าสัญญาณของสถานีของเราบางพื้นที่บางตีบางแห่งบอกค่อยได้ยินดีนะเดี๋ยวจะเช็คลูกเบากันเนอะว่าสามารถแก้ไขอย่างได้พ้องเนาะน้องนัทสถาพรสุตตาคามโอ้ใจเปิ่นหนอกเวลางาน ละอ่อนเนาะเป็นช่างเทคนิคใจเขาอยู่เนี่ยสตาบ่มีเงินเดือนให้เปิ่นเฮียเกรงใจมันเกี่ยวกับขำมาแรงอยากจะมีเวลาส่วนตัวเนี่ยก็ต้องโทรหาเนาะโทรหาขอใจบริการนะเพื่อจะให้เพิ่นเช็คสถานีว่าจะแย่อย่างใดให้เสียงมันดีขึ้นได้พ้องเนาะลองเช็คก่อนเนาะถ้าเพิ่นรับสายก็จะได้สนทนาบอกให้เพิ่นน้องนัทสถาพรสุตตาคำเป็นช่างเทคนิคกำลังเฮียนอยู่นะสถาเห็นปีนี้ฝึกงานเนาะฝึกงานอยู่ที่กสทช.ลูกล่าอันญาติโยมเพิ่นโทรมาว่าเสียงพอจะขยับอย่างได้ก่อนลูกร้องขอเนาะลูกเนาะสาธุครับครับลูกสถานตอนนี้อาจจะดับไปชักแวบๆนะเปิดปิดเครื่องส่งกรรมเนาะก็เปิดป้าอาศัยเนี่ยทำเองบ่ได้ก็ต้องอาศัยลูกหลานนะสัทธาละออนเขาเป็นช่างเขาเก่งครับเรื่องของการดูระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องส่งเครื่องส่งต่างๆถือว่าน้องนัดนี่เป็นคนที่เก่งถ้าจ้างนี่ก็หลายตังค์นะสัทธาคนเก่งๆอย่างเอียดทั้งบ่ชัดกันพยายามจะแก้ไขช่วยเหลือตลอดอันนี้อาตมาอย่างน้อยสถาญาติญาติโยมจะได้รับรู้ว่าเบื้องหลังที่ครูบาอาจารย์เพิ่นนั่งจัดรายการกว่าสัญญาณจะมาถึงเฮานั้นมันเป็นอย่างใดเนาะมันต้องอาศัยไปพ่องนะบ่ใจแค่ว่าโอ้นั่งจัดรายการได้ของการกระจายเสียงหลายอย่างสถาเจ้าหน้าที่สถานีคอยดูแลเรื่องการใช้ใจเรื่องคนจัดรายการพังรายการต่างๆเรื่องของการแจ้งกับทางกสทช.ที่ควบคุมถ้าไปอู่อะยังขาดเพียงถึงเบื้องสูงหรือว่าไปอู่ในสิ่งที่มันเกิดความเสียหายแก่สังคมแก่ส่วนรวมต่างๆเนี่ยเพื่อนสามารถมาเอารักฐานมายึดใบการกาห้ามออกอา
กาศอย่างต่างๆอย่างนี้เป็นต้นพิษกฎหมายถ้าผู้อื่นทำความเสียหายให้แก่สังคมส่วนรวมบวชสถาบันใดก่อนแล้วแต่นะสถาอันนี้ก็ต้องมีช่างเทคนิคคอยควบคุมดูแลอย่างที่บอกเนี่ยเนาะญาติโยมเปิ่นไปกันนั่นนาป้าปานตั้งแต่วันที่15 16 17 3วันสถาบางท่านบางคนไปวันที่15ลูกหลานออกไปชั่วละหันอีแม่บ่ต้องกลับนอนเลยเนอะโยมแม่แก้วเนาะโยมแม่แก้วอันโยมแม่แก้วสิงแก้วเนี่ยบ้านกาดโป่งเนี่ยโอ้ไปนอนแหมแก้มมือพุ่นเนาะจะตาไปถือสิงแปดครับอันลูกหนักเปิ่นตะวานี่เปิ่นได้บวชอันเป็นได้เป็นแม่ตู้เจ้าหรอเป็นแม่พระหนักแต่ไปอยู่ว่าเป็นแม่ได้โยมปอดตาปิ่วเป็นป่อฮือโอ้เป็นตาดีอินดูสังเวชเปิ่นบิดามารดาพ่อแม่เปิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วจิตเจตนาเปิ่นอยากจะบวชทดแทนคุณสดาเปิ่นห้องขวานคนอื่นมีครบหมดอ่ะเดชาบ่มีจำเป็นเสาะยืมเอาเนาะก็ได้เป็นบุญของแม่ยายแก้วเปิ่นโดยเป็นยุนของปตาปิ๋วและก็ของเปิ่นห้องว่าเป็นวาสนาของเดชาที่ได้มีคนเท่าคนแก่เปิ่นเมตตาคุณนาอินดูเนาะได้มาเป็นพ่อแม่ประถมฮึเข้าพิธีในการสู่เข้าเอาขวัญมาป้อนเข้าป้อนไข่ฮึก็ได้เรียบร้อยไปแล้วเนาะขอบคุณแม่แก้วแล้วก็โยมแม่ไอ้อย่างแม่แก้วบ้านสันนะวันที่บ่ได้พอซ้องเนาะบ้านสันบุญเรืองมากับโยมแม่แก้วเนี่ยแม่ของโยมโยมสุรชาติกับโยมวาสนาแม่ของคุณโยมวาสนาอุปปออีกกันเนาะเปิ่นบอกคือโยมมันพุ่นนอนเปิ่นพอดีอันโยมน้องเพ็ญศรีศรีสุทธะได้ออกจากบ้านมาแล้วตุลุกว่าอันก็เลยว่าอันก็ไปรออีน้องเสกกรรมอีเนาะก็รอจนพอ5 โมงปลาย6 โมงก็เนาะกว่าก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความมั่นคงแต่แต่สถาไปแสวงเอาบุญแต่แต่ไปอยู่โดยเปิ่นสมโพธิพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีโอ้บุญกุศลนักหนาเนอะขอบคุณยมแม่และก็ขอบคุณสถาทุกท่านทุกคนติไปวันก่อนติไปตะวาติไปวันนี้ที่ไปร่วมงานบวชของโยมของทุกมะสารพุทธาทุกท่านทุกคนที่หายหอมเปิ่นมาเนาะซองเปิ่นก็เอาคือเปิ่นมดอันนึงสถาบัดเดียวเปิ่นเอาใส่ถุงไว้ฝากอาตมาส่วนที่ใส่ซองถวายอุปชาถวายอย่างต่างๆเพิ่นมีส่วนกลางส่วนหนึ่งและอาตมาเองตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพส่วนหนึ่งก่อนห่วมกับสถาญาติโยมที่หายหอมไปเอาใส่ซองปัจจัยถวายอุปชาถวายพระกรรมวาจาอาจารย์อนุสาวนาจารย์นะแล้วก็ถวายพระหัตถบาททั้งหมดทั้งมวล10 รูปตลอดถึงพระพุทธแล้วก็ปู่จารย์สถาได้ถวายได้เหมาะคือเปิ่นที่เรียบร้อยเนาะได้ทำบุญเต็มใจอันที่หายหอมมาเนอะไอ้น่ะอันตมาส่วนตัวที่ได้มาบ่ได้เอาไปเนี่ยยังน่ะอีปออีแม่เอามาสร้างบุญให้ท่านเจ้าทั้งหลายทั้งนั้นบวชตุเปกพระน่ะสร้างห้องน้ำสร้างศาลามีเปิ่นหายเปิ่นหอมที่ในหอมยกมือสายกมือขอยอมมือไหวเอาบุญเอากุศลมาให้ศรัทธาทั้งหมดเด้อทุกท่านมีส่วนร่วมด้วยกันขอบคุณทุกท่านทุกคนที่สำคัญก็คือครูบาเรื่องใหม่จากตั้งเชียงหลง
หลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทท่านอาจารย์วันใหม่อันนี้ก็มากันเนาะปาคณะสัทธาญาติโยมท่านวันใหม่อยู่วัดมนพรหมมงคลตาเลาะปาสัทธาญาติโยมมาหนึ่งกันรถตู้ดอกเปิดมาคือกำลังใจครูบาอาจารย์เนื่องจากว่าครูบาอาจารย์ก็ไปช่วยการช่วยงานทั้งพุ่นตลอดเหมือนกันขอบคุณกันเดือนใสแม่เดินเพนทีมวังและศรัทธาญาติโยมบ้านตะเลาะมงคลพรหมมงคลตะเลาะพ่ออาจารย์เปิดก็มาเนาะมาวันนี้พี่น้องตังเจียงไฮก็มีหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ตลอดถึงศรัทธาเอาขนมโคกมาออกโรงทานตุยตังลำปางเขาก็ไปออกโรงทานหลายท่านหลายคนเนาะโยมแม่พัดโยมแม่สีนวลโยมน้องบุญที่หุ่นแม่บัวเย็นโยมจากตังบ้านหนองร่องเนาะแม่น้อยไอเอ็นยาสีพี่น้องจากตังปัตุมะแม่บุญหนักเขาแม่สีล้อมนี่บ้านสีล้อมนี่แม่โยมแม่เหลิมแม่ยายเพ็ญแม่ยายบุญหนักก็มากันโอ้หลายท่านหลายคนเนอะเชียงบ่มดสัทธาพี่น้องตังบ้านซักตุยกับขอบไปขอบคุณฮึดตัวเก่าตัวและศรัทธาญาติโยมส่วนใหญ่ที่มาก็ได้ฮู้จักเดชาตัวแล้วก็ที่สำคัญก็คือญาติโยมเป็น FC เป็นแฟนรายการธรรมะของอาตมาภาพและครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูศรีธรรมบัณฑิตและทุกรูปทุกองค์ที่จัดรายการอยู่กันตรงนี้เนาะวันนี้ได้ครับปากลูกเบาน้องเจ้าขุนนะเด็กชายนัทกิจปศิลาว่าวันนี้เจ้าขุนวันนี้มาออกรายการด้วยการสกรรมเพราะว่าเจ้าขุนเพิ่นจะขึ้นบ้านใหม่ในวันที่29ที่จะถึงนี้สถานญาติโยมเจ้าขุนก็มาลำปางของเฮาบ่อยเนาะอีปออีแมททั้งหลายเคยฮู้เคยหันแล้วคนที่วิตแม้ว่าเขาจะเป็นผู้พิการแต่บ่เคยรู้สึกว่าตัวเก่านี้ด้อยค่าบ่เคยด้อยค่าตัวเก่าบ่เคยรู้สึกว่าตัวเก่าเป็นคนพิการซะทะแขนบ่มีก็พยายามจะใจติ๋มใจติ๋มเขียนหนังสือกาแปรงฟันกากินด้วยความมานะพยายามเป็นตาอินดูแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยมีมนุษย์สัมพันธ์ดีแล้วชอบทำบุญชอบสวดมนต์ไหว้พระสถานเป็นกรรมอย่างของเปิ่นที่ทำให้เปิ่นเกิดมาบอกครบบริบูรณ์แต่เป็นบุญอย่างของเปิ่นเหมือนการสถาไปหู้ไปหันก็ฮักหน้าตาก็หน้าฮักจิตใจก็ดีงามอูจาก็ไพเราะร้องเพลงก็ม่วนเฮียนี่เนาะมาร้องเพลงแต่ละครั้งนี่ปะทะเต็มยามก็ได้สตังไปแม่โดเปิ่นเป็นห่วงว่าโอ้แม่โดก็อายุนักแล้วมีโรคประจำตัวตุ้ยก็บ่ฮู้จะอยู่กับเจ้าขุนไปเมื่อนานแค่ไหนอินหาแม่โดเปิ่นอู้ฮือฟังก็ว่าโอ้จะไปอู้อย่าอ้านแม่โดอยู่ไปเมื่อนๆกับดูแลเจ้าขุนไปแต่ศรัทธาญาติโยมสัจธรรมของชีวิตเนาะโรคภัยไข้เจ็บบางสิ่งบางอย่างมันหักษาอยากอยู่แต่อย่างใดก็ตามเป็นการบ่ประมาทเนาะในอายุสังขารแม่โดเปิ่นก็บอกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งก็อยากจะสร้างบ้านปลูกบ้านให้กับเจ้าขุนบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้สำนักงานที่อยู่ฮั่นนี้มันก็ยังบ่มั่นคงเต้อมันยังเป็นของครอบครัวเป็นของหลายๆคนอยู่ถ้าเจ้าขุนอยู่ตรงนั้นต่อไปวันหน้าเปิ่นเอาคืนกายอย่างการต่างๆถ้าแม่โดบ่อยู่ก็จะลำบากอีกน่ะก็เลยได้ตกลงแปลงบ้านหลังน้อยๆหลังหนึ่งหลังน้อยๆก็เสี่ยงหิมล้านเหมือนกันนะจ๊ะตาก็เป็นปัจจัยเป็นสตางค์ที่น้องเจ้าขุนได้หั่นได้นี้มาพ่องที่มีแฟนคลับของน้องเจ้าขุนเปิ้นให้ห้อมมาพ่องก็ไปสร้างไปแปลงตอนนี้ก็สำเร็จละก
ใจจะเซ็ตสินบริมวันละนาสตะในกำหนดวันเวลาที่จะขึ้นบันใหม่ก็กำหนดมาหลายรอบแล้วตั้งแต่มกราพุทธนาสตะแต่ว่าบาเซบันแล้วดีสักกะก็เลื่อนมาเลื่อนมาจนถึงบัดเดียวนี้ก็ตกลงแล้วเนาะทุลุงท่านอาจารย์พระครูปัญญาพนาลักษ์นะทุปีบอลท่านเจ้าท่านพระครูเจ้าคณะตำบลวังเหนือก็ได้แจ้งมาว่ากำหนดวันคือแล้วเนอะวันที่29นะอาจารย์มหาว่าเนาะก็สรุปแล้วคือวันที่29เดือนกุมภาเรื่องราวเป็นยังไงก็อยากจะให้เจ้าขุนได้มาอู่มาจ๋าคนเดียวเนาะเชิญชวนอู่จ๋าครับศรัทธาญาติโยมคนเดียวอาจจะใช้วิธีโทรหาเจ้าขุนแล้วก็ให้เจ้าขุนได้อู่ได้จ๋าออกรายการด้วยกันในวันนี้เลยแล้วก็มีอะไรยังก็ศรัทธาญาติโยมถ้าเจ้าขุนอู่แล้วถ้าเปิดสายเนาะก็โทรมาหาได้แต่ตอนนี้ยังเปิดสายเถอะนะฝั่งโทรมาแต่น่าจะโทรหาเจ้าขุนก่อนเมโดนะเมโดเจ้าขุนหาเบอร์ก่อนเนอะเสียตาอันนี้จะโทรทางโทรศัพท์เอาเสียงมันจะชัดเจนดีถ้าโทรไลน์เสียงมันบอกค่อยชัดนะจะโทรศัพท์เอาเสียงน้อยอดเอาหน่อยใหญ่แล้วอดเอาเพื่อลูกเบาเสียงเสียตังหน่อยมันเป็นไรจะเลิญปอนลูกน้อยครับผมสวัสดีครับผมนมัสการครับสวัสดีแฟนรายการเลยสวัสดีครับผมสวัสดีแม่ๆใหญ่ๆอีโปแม่ๆทุกคนด้วยครับผมอันนี้สวัสดีครับผมเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนวันนี้มาอู้เรื่องหยังก็อู้เรื่องขึ้นบ้านใหม่ครับผมโอ้บ้านเดียวบ้านใหม่สร้างไปถึงไหนแล้วเสร็จแล้วกะจะเสร็จแล้วครับผมโอ้จะเสร็จแล้วยังเสร็จดีเนาะครับผมบ้านใหม่เป็นจังได้งามก็งามครับผมงามขนาดบ้านใหม่ไฟกระจกแล้วครับวันนี้ฮะไฟกระจกแล้วครับวันนี้โอ้ใส่กระจกแหละกระจกหน้าต่างกะครับผมกระจกหน้าต่างประตูเนาะติดเรียบร้อยเนาะครับผมโอ้ไข่หันเนาะไข่หันบ้านใหม่เป็นแท้มานทายลูกมาชงให้หลวงพ่อพอเลยเออดึงถูกวันถูกครับส่งมาให้พ่อเจมเนี่ยไข่หันเหมือนกันลูกบ้านใหม่นี่ครับผมบ้านใหม่หลังนี้สร้างมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของน้องเจ้าขุนครับไผ่พ่องเอ้าครับครับแม่โดเนาะศรัทธาญาติโยมของแม่ประณีตุ้ยเนาะโยมแม่โดเนาะแม่โดซึ่งเป็นแม่บุญธรรมของน้องเจ้าขุนอยากให้น้องเจ้าขุนมีบ้านเนาะขอบคุณหลวงพ่อเต้นนะครับโอ้ขอบคุณหลวงพ่อเรื่องหยังเป็นแม่เจ้าขุนเป็นตุ้ยให้ขุนมีความกล้าที่จะออกกับขอบคุณนะครับได้มีพื้นที่ได้ร้องเพลงให้ศรัทธาญาติโยมฟังเนาะครับผมคนก็ฮักน้องเจ้าขุนฮักเหลือหลวงพ่อก้อนก้าพอนี่ไปไหนก็มีคนกอดคนหอมอืมเนาะดีใจก็เวลาไปไหนมีคนมาหามีคนถามน้องเจ้าขุนข้าเจ้าเลยทายหลุดโดยไหนดีใจก็ดีใจครับดีใจดีใจในน้องเจ้าขุนเนี่ยอย่างคือคนเฒ่าคนแก่เปิ่นให้ภูมิใจของถึงวันนี้ได้ข่าวว่าสวดมนต์ตัวอีกอะเวลาสวดมนต์ต้องอธิษฐานให้คนที่เปิ่นหอมสตังด้วยนะอย่าบอกให้นะอธิษฐานเปิ่นว่าแผ่เมตตาอีเนาะแม่นก็หลวงพ่อน้องเจ้าขุนจังไปสวดมนต์ว่าเนี่ยสวดสันมนะครับสันมนะหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อปริยัติครับผมหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติเนาะครับผมปริยัติเนี่ยก็ปริยัติโสพลก็ปริยัติครับผมหลวงพ่อเจ้าพม่านขุนโอ้เป็นเจ้าว่าพม่านกะครับผมโอ้ทั่วบ้านเลยนะครับผมโอ้ไข่หานพม่านสีอะสีชมพูอะสีเขียวโอ้สีเขียวสีเขียวก็งามสีธรรมชาติเนาะครับผมอู้ถึงงานขึ้นบ้านใหม่นี่น้องเจ้าขุนเปิ่นจะเริ่มเวลากี่โมงเปิ่นเนี่ยอย่างพ่องหู้พ่องก็สิบโม
งครับผมอ๋อ10 โมงนี่อ๋อ10 โมงสุดจะตาเนาะบัดเดี๋ยวนี้นิมนต์ทุกเจ้าแล้วมั้งครับครับผมนิมนต์แล้วเนาะตุลุงบอลเป็นคนจัดการให้ก็ครับผมแม่ครับแล้วก็บอกให้ท่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก่อนฮะหลวงพ่อท่านอาจารย์พระมหานพดลน่ะไปกราบเพิ่นแล้วยังอ่ะหือแล้วคุณไปอาทิตย์หน้าโอ้อาทิตย์หน้าจ้าไปก้าอาทิตย์เนี่ยกะมันถูกเลยมันถูกว่างก่อนครับนั่นกะมันถูกเพิ่นจะเพิ่นอยู่ตอนเจ้าและตอนบ่ายเพิ่นจะไปมอจลอน่ะไปหาเพิ่นมอจลอเพิ่นเนาะเดี๋ยวถามว่าเพิ่นจะไปสอนไหนก่อนเนาะเพิ่นจะไปมอจลอนี่หรือว่าไปสอนวังเหนือเดี๋ยวจะถามเพิ่นก่อนเนาะอ๋อครับเมื่อถ้าได้คำตอบจะบอกเจ้าขุนถ้าไปวังเหนือก็ใกล้ดิไปหาเพิ่นที่วัดบ้านแพะใต้ฮะกะอ๋อจ้ะนะต้องคืออยากช่วยเนอะครับผมมาขึ้นบ้านใหม่ขนนะครับบนที่ซ้ำเก่านี่นะครับตอนแรกมีซอกระหว่ำเดียวนี่มีซอกับมีก็มีครับมีแน่นอนครับโอ้ซอกับมีอยู่กะมียักล่องไปเออซอกับมีกะมีถึงซอถึงนักล่องกะซอแถมล่องก้าด้วยซอนี่อันเอาเปลี่ยนซอสติงเอาเนาะซอสติงนี่เทวดาเทวดามึงเถินมาครับโอ้เทวดามึงเถินไปก็มีซอนั่นกันแหละซออันซอสติงไปโอ้ลุงเทวดาก็ไปหาอีครับผมขอโทษตายอะลุงเทวดาไปแข่งราศีครับหลวงปอก้านเนี่ยนี่ลุงทวัดไปได้ข่าวว่าอันแม่จารุณีก็มากะยังไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ใจได้ข่าวว่าเพิ่นจะมาเนาะตอนนั้นเนาะเช็คตารางงานเพิ่นจะว่างหรือบ่ว่างยังไม่แน่เตือนเนาะครับผมขอแป๊บนึงพี่จะไปมั้งเอาเพิ่นไปมึงหรอกถ้าเพิ่นมาน่ะครับผมถ้าเปิ่นมาตันก็ตันถ้ําตันก็มตันนะครับทีมงานเปิ่นได้ครับอ๋อทีมงานเปิ่นไปเนาะดีๆอาจจะวิดีโอคอลมาในงานก็ได้ลูกถ้าเปิ่นได้อยู่เนาะอ๋อครับได้ๆเออกําลังใจเจ้าคุณนี่กะโอ้โยมจารุณีสุขสวัสดิ์ฮู้ก็ว่าเปิ่นเป็นคนงามน่ะงามตอนเป็นสาวงามก่อนเบาติดทื่อๆเนาะเป็นดาราติดดังเนาะเปิ่นได้มาหาเจ้าคุณเจ้าคุณป้าคุณจารุณีตอนใดตอนที่คุณไปรับโหลครับผมไปรับโหลที่กรุงเทพป้าจารุณีสุขสวัสดิ์เนาะได้ถ่ายรูปก่อนได้ครับผมได้กอดเหรอได้กอดครับ เอาอย่างกอดกอดขุนครับเอาเปิ่นกอดขุนนึกว่าขุนกอดเปิ่นเนอะได้หอมแก้มด้วยก้านี่ล่ะฮะครับเอาสาธุบุญนักหนาละเนาะคุณจารุณีสุขสวัสดิ์ยิงยองคนเมืองกะมานะครับฮะใครก็ยิงยองกะมานะครับบัดท้อยิงยองคนเมืองนะกว่าจะรองานใหญ่กันนี้นักร้องกันทื่อๆกันอันหือปัดโทษปัดโทษปัดโทษไข่หันตานักร้องไงลูกเจ้าคำกับมาครับปัดโทษหลายคนโรนี่อันก็ม่วนกันวันคำกันครับผมเอาเวทีแปลงก็ได้ฮะแปลงหน้าบ้านครับโอ้น้องเตรียมโต๊ะนักๆเด้อนี่เตรียมงานนักๆนะแขกเก็บไปนักในเจ้าขุนมิตรให้เปิ้นนั่งยุ่งเลยนะต้องคนจะไปนักอยู่เนี่ยเนาะอ่ะบอกให้พี่น้องลำปางละบอกให้คุณแม่คุณย่าคุณยายลำปางเชียงใหม่บอกเลยมาเป็นกำลังใจให้น้องเจ้าขุนนะครับผมอย่าลืมนะครับมาวันที่29นี่นะครับผม29แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้น้องเจ้าขุนด้วยนะครับผมเมื่อขุนมีกำลังใจนะครับผมจะเจอแม่ก็ปอกขุนมาตัวเองครับผมโอ้แม่กะมาปอกกะมาแหละก็นี่ได้หันแม่ปอกแท้แล้วเนาะครับผมหันก็แม่อุปถัมภ์เนาะแม่โดนเนาะคุณจะดีใจมากๆเลยครับผมโอ้ดีใจอ้าวก็เดี๋ยวจะเปิดสายให้ศรัทธาเปิ่นโทรมาอุคน้องเจ้าขุนด้วยเนาะครับผมแฟนคลับเจ้าขุนที่ลำปางนี่เยอะนะอย่าบอกเฮ้อเยอะมากๆเลยล่ะ
แม่กับแก้วสีอินแก้วอีแม่ต้องจะไปอีน่ะจะไปยังได้มูเตียนนะปวดตาปิวแม่ยายเย็นก็จะชวนไปเอ๊ะวันที่29ตรงกับวันอย่างเจ้าคุณเอาวันพฤหัสเนาะวันพฤหัสครับโอ้วันพฤหัสเนี่ยโอ้ตาปิวจะได้ไปก่อนจ้าเนี่ยเปิ้นขับรถนักเรียนเนี่ยหลวงพ่อมาขึ้นหลวงพ่อมานอนบ้านขุนนะครับผมมานอนบ้านไม้ขุนนะอืมครับผมนะเดี๋ยวหลวงพ่อไปกันนอนกันนอนนะคุณใหญ่ครับอ๋อล่ะเดี๋ยวอันจะยังก็เดี๋ยวจะให้สตาปุ่นโทรมาเจ้าขุนรอฮับสายด้วยเนอะครับผมเจ้าขุนอยู่ตรงนี้ก่อนฮับสายด้วยกันอ้าวเจริญปอนแม่กับแก้วอยู่งานไทเลอร์ได้ยินเจ้าขุนแบบรู้ได้ยินกว่านี้เจ้าขุนได้ยินกันลูกได้ยินไม่ได้แก้วไปจะไปเจอกันลูกสวัสดีครับแม่กับแก้วแม่กับแก้วก็จะไปร้องเพลงเนอครับผมนัดพี่นะไปก่อนมาเตะกันครับผมแม่กับแก้วอยู่งานไทลื่อยู่เนอลูกเด้อจ้าสวัสดีครับลูกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่กับแก้วไปงานไทลื่ออยู่มาในแต่ว่าจะไปงานน้องเจ้าขุนเนี่ยแม่กับแก้วฮับปากแล้วนะเจ้าขุนแม่กับแก้วซีอินแม่กับแก้วนี่ร้องเพลงหม่อนเนี่ยร้องเพลงงานร้องเพลงดอกบัวกับได้น้องเจ้าขุนดอกบัวดอกน้อยนะครับผมไม่ร้องไม่ร้องไม่ได้ค่ะแม่กับแก้วแม่กับแก้วจะไปร้องตัวแล้วคนอื่นๆตัวเนอร์ฟังวิทยุไม่ได้ค่ะโอ้วิทยุบ่ได้ยินกะยังได้มันหูเนอร์ตั้งวิทยุบางพ้องก็ฟังบ่ได้ยินอีวะมาเป็นยังเนาะที่ฟังได้ก็ฟังที่ฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบางเตื้อสถานีมันมีปัญหาเรื่องสัญญาณส่งเนอร์สตางตอนนี้น้องเจ้าขุนอยู่ในรายการโดยสถานน้องเจ้าขุนเด็กชายรัฐกิจปอศิลาจะขึ้นบ้านใหม่ในวันที่29เนาะน้องเจ้าคุณก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของคนสู้ชีวิตเป็นคนที่บ่ท้อแท้ในโชคชะตาเกิดมาแม้จะบ่ครบเหมือนคนอื่นแต่จิตใจของน้องเจ้าคุณนี้เป็นจิตใจที่มีความเข้มแข็งมีการต่อสู้โอ้มีหลวงพ่อเพิ่นโทรมาพระพิสารประชานุคุณน่ะเอาเดี๋ยวรับสายหลวงพ่อก่อนเนาะถวายความเคารพครับหลวงพ่อครับนมัสการครับท่านมหาใช่ไหมท่านมหาใช่ไหมใช่แล้วครับหลวงพ่อครับอ๋อจำได้อยู่เนาะหลวงพ่อโทรมาจากแม่ห้องสอนเนาะไม่ใช่จังหวัดตากจังหวัดตากจังหวัดตากท่าสองยางจังหวัดตากสองยางเจอกันที่จำได้ไหมจำได้จำได้หลวงพ่อตอนนี้ตอนนี้ก็ได้เตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรได้พอสมควรแล้วนั่นเองเดี๋ยวจะคิดว่าจะขึ้นไปหาหลวงพ่อสักครั้งก่อนที่จะให้หลวงพ่อลงมาหาจะไปเอวหาประมาณได้ไหมประมาณวันไหนยังไงประมาณกลางเดือนมีนาเนี่ยกลางเดือนมีนาเลยวันที่10ไปถึง15จ้าจะได้บางทีบังเอิญอยู่เป็นเดือนมันมีใครบางทีออกไปแป๊บมีคนบังเอิญมาอย่างนี้ก็มีนะโอ้สาธุครับบางทีก็มือถือก็ไม่ได้อยู่กับตัวนะเดี๋ยวจะคุยกับญาติโยมเอาตรงนี้หลวงพ่ออย่าเพิ่งไปไหนนะจะบอกให้ญาติโยมก่อนญาติโยมเนอะหลวงพ่อท่านอาจารย์ท่านพระครูท่านเจ้าคุณพิสารหลวงพ่ออยู่ที่ตาสองยางที่อาตมาเคยบอกศรัทธาไปว่าเอาใส่มีเสื้อผ้ามือสองก็ดีเนาะไม่ก็ได้มือสองก็ได้หรือว่ามีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆวันนี้ฟังจากหลวงพ่อเลยดีกว่าว่าหลวงพ่อต้องการไอ้ยังพ่องที่วัดของหลวงพ่อมีไอ้ยังอยากจะให้ช่วยพ่องก็กราบนิมนต์หลวงพ่อได้อู่กับสถานในรายการนี้เลยครับพูดตอนนี้เลยบ่ได้เลยครับตอนนี้ออกอากาศอยู่ครับที่จังหวัดลำปางครับต้องขึ้นต้นด้วยอะไรเอาว่าเพื่อนเจริญพรสถาญาติโยมอย่างนั้นเหรออ๋ออย่างนั้นเริ่มเลยเนาะครับผมไปตรวจแล้วแต่เนาะไปนะขอเจริญพรสถาญาติโยม
ผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาคก็พระพิสารประชานุกูลอยู่วัดพระธรรมจาริกสลิดหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตราดแล้วก็ตอนนี้อยู่ชายแดนอยู่กับชนเผ่ากะเหรี่ยงอยู่ติดชายแดนแต่ว่าวัดนี้ติดถนนสายแม่สอดแม่สะเรียนผ่านหน้าวัดนี่นะแล้วก็ตมานี่รับบริจาคเสื้อผ้ามือสองผ้าห่มแต่ว่าใกล้จะหมดฤดูหนาวนี่ดิเนาะแต่ว่าไม่จำกัดเวลาได้มาเมื่อไรก็ได้นะสิ่งเหลือแจกเหลือใช้นะถ้าหลวงพี่หลวงพ่อมีกะละมังเก่าปิ่นโตสังฆทานเนี่ยสังฆทานต้องเกะออกเนี่ยนะแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งก็เอานี่นะพระพุทธรูปสบงจีวรผ้ากายทูบเทียนของใช้ที่ว่าเรียกว่าพานก็เอาพานดอกบาทหลวงพี่หลวงพ่อท่านมีนะบาทเป็นเลดย่ามพระอยู่ชายแดนนี่พระทั้งพระมหาอะไรนี่ชอบมาขออยู่เรื่อยกันนะย่ามย่ามพระลมแล้วอะไรต่างๆนี่นะพระพุทธรูปสบงจีวรเทียนเทียนพรรษาเทียนขายมาติดไฟก็ยังเอาอย่างนี้แหละถ้านอกจากนี้ยังถ้ามีก็เอาพริกเกลือก็เอากะปิหรือน้ำปลาอันนี้แหละที่เอามานี่เอามาเบ็ดไม่เอาเบ็ดเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยปลาแจกเดี๋ยวนี้มันแจกกว่าไม่รู้ใครเป็นใครนี่น่ะเลยให้มารวบรวมมาเลือกถ้าเสื้อผ้าในเลือกเราเกะถุงเกะกรองอะไรก็ออกมาเลือกใส่ดูคนใหญ่คนเล็กคนอ้วนคนผอมชอบแบบไหนเนี่ยแล้วก็ใส่ดูคล้ายๆเรียกว่าให้บูชา5บาทตัว5บาทเนี่ย5บาทไม่ถูกใจก็ไม่เอาถ้าทำถ้าสมมติว่าเต็มคันรถพิกอัพมีคอร์ดเนี่ยสมมตินะแล้วก็แกเรียกคนนั้นมาคนนี้มามาแล้วก็กลับไอ้คนนี้มาอีกทำเนี่ยถ้าจนทุกข์ใจบางทีมันยาวใช่ประมาณครึ่งไม่ถึงครึ่งเนี่ยที่เหลือก็ไม่ชอบอีกก็เรารวบรวมอีกทีใส่ถุงใส่กรองอะไรก็ไปแจกที่ต่ออีกทีแจกประเทศเพื่อนบ้านฝั่งพม่าเนี่ยที่บูชาได้ก่อนจะได้เป็นปัจจัยใช้จ่ายแต่อาตมาสร้างวิหารหลังหนึ่งก็สิบกว่าปีแล้วสิบเอ็ดปีแล้วสร้างไปอยู่ไปนะสร้างแต่อยู่ได้ไม่ใช่ว่าสร้างที่ดูเสร็จอยู่ไปด้วยสร้างไปด้วยเลยแต่ถ้าอยากที่ไปก็ยาวไปวิหารเลยก็วิหารอเนกประสงค์วิหารโคตรใช้วิธีแบบนี้แหละมาม่าปลากระป๋องกระเป๋ามาหมดนี่แหละน้ำมีกองอย่างนี้ถ้าไม่มีคนบูชาแจกทีนี่ยาธาตุยาแดงอะไรเนี่ยเอาหมดเพื่อมีถ้าหลวงพี่หลวงพ่อเก็บไว้ตามกุฏิศาลาวิหารถ้วยกะละมังเป็นโตอะไรอะไรต่างๆที่มันรู้ใช้ประโยชน์อ่ะเอามันใช้ประโยชน์อันนี้แหละครับโอ้ดีดีเอ้าวันนี้หลวงพ่อได้พูดเองเลยเนาะมีหลายหลายอย่างเนาะบางทีญาติโยมถามมาว่าเพิ่นจะเอาอย่างพ่องอาจารย์เนี่ยเขาก็ว่าโอ้เพิ่นเอาหมดอ่ะเนื้อมือสองอีกแบบที่ว่านี่แหละนะจ้าพ่อตอนได้ได้ตอนนี้ญาติโยมก็เก็บไว้ให้หลายจุดเหมือนกันแต่ผมต้องไปเอารวบรวมแล้วก็เอามารวมไว้ที่วัดนี้ก่อนแล้วค่อยถ้าเต็มได้สักลำหนึ่งก็จะขึ้นไปท่านมหากำลังจะออกกำลังออกรายการใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ออกรายการที่ลำปางอยู่ทุ่มถึงสองทุ่มพ่ออ๋อยังหรือกำลังตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในรายการแล้วหลวงพ่อคุยนี่ก็ออกในรายการแล้วฮะรบกวนเวลาหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาละเนาะขอบคุณหลวงพ่อนะครับอย่างนั้นขอบคุณนะครับผมถวายความเคารพครับหลวงพ่อครับท่านเจ้าคุณพิสารนะสัทธาญาติโยมเป็นพระราชาคณะนะแต่ว่าอยู่กับพี่น้องบนเขาบนดอยเนาะสงเคราะห์พิสารประชานุกูลประชานุกูลกับอนุเคราะห์พี่น้องประชาชนคนลำบากยากจนทั้งหลายอาลัสทายาทโยมสงสัยนะรับปิงนี้แสดงว่า
ทางสถานีวิทยุเสียงบดีได้เนาะมีไผ่ที่ฟังน้าน้องนี่ไผ่อรพินอรพินรำมุดทางสถานีบดีล่ะมีไผ่จะโทรมาลองเช็คพอร์ตนะลองดูว่าทางสถานีวิทยุเป็นอย่างไรพ้องเนาะแม่บัวลอยสายเขียวเป็นอย่างไรพ้องแม่สถานีวิทยุเราอ่อนแก้ไขแล้วตะกี้แก้ไขแล้วนักกว่าเก่าบ่ได้ยินเลยหรือว่าอย่างใดถ้าได้ยินก็โทรมาเนาะ0808844173วันนี้วิเวกวังเวงแสดงว่าสถานีวิทยุบ่ดีแต๊ะๆซะนะถ้าดีนี่วันปานนี้ก็รู้กันโทรแล้วนะสงสัยจะฟังอยู่ชัดเจนเจ้าอีกอ๋อชัดเจนเลยนี่อ้าวโทรมาละโทรมาละอ้าวแม่สุกลแก้วหนองยางเจริญปานแม่ก็สาธุเจ้าได้ยินชัดเจนอยู่อ๋อชัดเจนดีแล้วว่ายังวันนี้ยังได้ดับปิงอ๋อดีกะดีกะก็ว่ายังได้ดับปิงวันนี้ฮะเจ้าดีอยู่เจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าสาธุเจ้าไม่ต้องหาเมินละเออนั่นกะอะไรหาตะบ่หันหน้าเมินละนี่สาธุนะแม่เนาะอาบุญทักษายมแม่เนื้อเจ้าเจริญปอนเจริญปอนแม่ไรเอ้าเขิมเงินฮะฮะตั้งรักก่อนกะไม่ตั้งรักไก่แต่ตั้งรักนาบานกะเออเอาเออชัดเจนดีขนาดก็ว่ายังได้รับปิงพ่อเหงาพ่อจะรับเลยนี่รับเลยก็ต้องตื่นเลยโอ้ดูกำลังสะดุ้งตื่นจบข่าวเลยสาธุขอบคุณแม่นะเอาเจริญปานแม่บัวขี้ทะโปเจ้าแม่สาวเจ้าพ่อจานเจ้าแม่ฮะดังนี้ลงลงเป็นอย่างนู้นอ๋อก็ว่ายังได้รับปิงวันนี้คนโทรก็หายแซ่บเนี่ยจ้าขุนน้องเจ้าขุนอ๋อเจ้าๆเฮ้ยกำลังใจเจ้าขุนจิ้มลูกฟังอยู่เจ้าฟังอยู่กะอืมฟังอยู่นะพอไรเจ้าเจ้าขอบคุณแม่นะเจ้าบอกสถาปีน้องบรรจุดนะปุดบรรจุดบรรโปงแม่ท่านน้องแม่บัวเร็วได้นำปัจจัยใส่บาตรเรียบร้อยแล้วเน้อนะใส่บาตรพระเรียบร้อยแล้วน้องเจริญปอนแม่โอ้ไปหายไปเหี้ยกะแม่สีสุรินทะวงนี่แม่ลูนเตยาพี่น้องหาดปูได้ชัดเจนดีแล้วแม่ล่ะชัดเจนเออชัดเจนดีแม่ไปเล็กน้อนถึงมาแม่เป็นมาตาอ๋อไอ้ฮาว่าแม่ไปไหนเงียบปิ้งน้องส่งขึ้นโอ้ดีขึ้นแล้วเนาะเปิดห้ามเปิดเถอะนะห้ามให้กระทบกระเทือนนะเออใส่แหวนยังปวดในกะงามหน่อยช่วงนี้นะใส่แหวนวุ่นแหวนสาธุขอบคุณแม่เนอะจะเวลาเหลือน้อยครับสายนี้กรรมจะเริ่มปอนแม่ลัดดาอาการเรียนไปน้องปุ่นนี่เจ้าลี่ละปุ่นเนาะมาฟังด้วยปุ่นเก่าฟังไงจากมือถืออ่ะเออเจ้ามือถือก็ชัดเจนนี่ได้หันหน้าเป็นน้ำแล้วเนาะเออได้หันหน้าหันตาเป็นน้ำแล้วเลยจะเอาเสื้อผ้าไปเมื่อใดก็วันเดียวนี้ถ้าได้เต็มก็จะขึ้นไปอีแม่มีล่ะมีค่ะถ้าเขาไปทางพูดเขาจะแวะเอามาเก็บไว้ก่อนก็เนี่ยช่วงเดือนมีนาเนี่ยแม่จะทยอยเก็บเสื้อผ้าที่เปิดสถาญาติโยมเปิดเตรียมไว้เนาะยังมีเรื่องอยู่จ้ะเจ้าเจ้าถ้าไปทั้งพุ่นก็จะแวะไปหาแม่เนอะเจ้า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 บอกนะกูไปเจอนะเขาต้องบอกก่อนกะโทรไปหาก่อนเจ้าเสือไปนอนเชียงใหม่เจ้าเจ้าสาธุแม่นะจะฮับสายเอ็นคนเด้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญปอนแม่รดาอักกะเลิศแม่ศรีสุรินทวงศ์เจ้าแม่ชัดเจนดีแจ้งเอาชัดเจนดีแจ้งผลการรับฟังขอบคุณยมแม่นะวันนี้มันไปสักกรรมนี่มันสบาย
เออเออเป็นวัดเออเป็นวัดห้ามเอาไปแปดกันสาธุสาธุอ้าวขอบคุณอีแม่อ่าขอบคุณขอบคุณอ้าวเจริญพรแม่นิตยาปินตาคำเอามาเลยแม่นิตยาว่ายังได้มีเวลาอีกนิดหน่อยแม่นิตยาปินตาคำโทรมาตันรับไม่ทันแล้วก็โยมแม่คำมีกายจุมบ้านแม่กงเนออ่าแม่นิตยาแต่เจ้าได้รับแล้วเนอฝากเข้าไว้แม่ฟังได้ยินตอนพอทุ่ม44ล่ะตะกี้มันจะได้ยินเลยนะอ๋อได้ได้ยินเลยว่าทุ่ม44แล้วแม่ว่าเปิดฟังอ่ะโอ้เป็นเพลงเป็นเนี่ยโอ้เป็นม่านมันยังบ่โอ้นั่นโอ้จ้ะเวียพอฟังได้ไรค่ะก็จะดีจบแล้วโอ้ล่ะเออๆๆเดี๋ยวๆอ่าเจ้ามาป้อนมาปั่นป้อนมาถ้าเจ้าได้ป้อนโอ้สาธุอายุวันโนสุขังพระลาเออเรียบร้อยเรียบร้อยจันป้อนปันป้อนฉบับหย่อเจริญป้อนแม่อ้อยเจ้าเจ้าเออไว้ฉาเจ้าอ๋อเจริญป้อนเจ้าอยากกินข้าวอยู่กะปลากรึงดีวะกินข้าวด้วยอ่ะโอ้นั่นถึงหวานแล้วปลากรึงดีวะวันนี้อยู่ในไปยังทำอะไรนั่นนะคุณป้าอ่าเจ้าไม่ได้ไปบวชกันครับเออได้อนุโมทนาจบข่าวเนาะจ้าสาธุใช่ม่ใช่ง่วยายน้อยคนไปวันนี้เออเออเออมันเป็นไปวันนี้เป็นบัดจวนนะโอ้จ้าจ้าเอ้าขอบคุณนี่แม่เวลาตุลุกหมดละยังเริ่มปอนโยมแม่คำมีกาจุ่มนมัสการท่านพระมหาเจ้าแม่ขอเป็นกำลังใจให้น้องขุนจินเด้อเอออ่ะบอกเจ้าขุนเจ้าขุนฟังหนึ่งแย่แย่นาดีจังหน่อยเออนาดีจังจังเหี้ยอีจังน้องเจ้าขุนจังน้องเจ้าขุนเห็นแล้วเจ้าขุนให้มีกับขุนจังแล้วเฮ้ยเอาไปกันน้องไม่น้องเจ้าก้อนน้องเจ้าทำอันทำมิสอันติดไปกับจะไปด้วยนะอ่าไม่น้อยอินเดียสี่ถ้าจะมีรถอยู่จ้าอ่ะขอบคุณแม่เนอะเวลาตุลุกหมดแล้วนะอ่าบุญหักษาสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนเนอะจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลังนิปานังพระละมังสุขังบุญมาอยู่อ่ะบุญมาอยู่เออเจ้ามาสาธุขอบคุณนะฮะจบแล้วจ้ะจบแล้วหมดแล้วต่อไปเวลาจ้ะต่อไปเจ้าแม่สาธุบุญทักษาแม่เด้อ